รู้หรือไม่ครับว่าแอสซัสซินหรือว่านักฆ่าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากการฆ่าคนนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากคนที่เขาอยากเผยแพร่ศาสนาครับที่อยู่ๆมันก็ได้เกิดเรื่องรักๆขึ้นและคำว่าแอสซัสซินมันก็ได้เกิดขึ้นมาซึ่งไอ้คำว่าแอสซัสซินที่เราได้เรียกกันแทนนักฆ่ากันแบบจับๆในวันนี้นะครับเชื่อไหมว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยมันเป็นคำที่เหยียดมากๆด้วยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราก็จะมากันอีกแล้วกับหนึ่งเรื่องราวดักๆในประวัติศาสตร์ที่เรียกได้ว่าจะมาทำลายความคิดความฝันกับเพื่อนๆที่มีภาพลักษณ์มองว่ากลุ่มเหล่านักฆ่านะครับมันเป็นกลุ่มคนที่เท่ๆซึ่งเอาจริงๆก็ไม่รู้นะว่าทำไมทุกคนก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าการฆ่ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดไม่ดีแต่ทว่ามนุษย์ของเรานะครับก็จะมีความชอบความโรแมนติกเกี่ยวกับเหล่านักฆ่าในมุมมืดมากเลยไม่ว่าจะเป็นนินจาหรือว่าแอสซัสซินอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับที่จะว่าไปก็ต้องขอบคุณพวกหนังพวกเกมต่างๆด้วยนะที่มาทำให้ภาพลักษณ์ของพวกนี้เนี่ยมันดูเท่ขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับต้นกำเนิดของกลุ่มเหล่านักฆ่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีที่มาจากความเท่อะไรแบบนั้นนะครับที่จะให้เล่ากันเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปนานเลยว่าการลอบสังหารคนหรือว่าผู้ปกครองอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีมานานนมตั้งแต่มนุษย์เราเนี่ยได้รู้จักการบันทึกประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ทว่ามันก็ยังไม่ได้มีการมารวมๆกันจนกระทั่งก่อตั้งกันเป็นองค์กรนักฆ่าหรือที่เรียกว่าองค์กรแอสซัสซินขึ้นมานะครับซึ่งว่ากันว่าองค์กรนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นมาครั้งแรกประมาณช่วงยุคศตวรรษที่11ถึง13นะครับท่ามกลางหุบเขาแห่งหนึ่งของตะวันออกกลางโดยชายลี้ลับคนหนึ่งที่คนภายนอกเนี่ยจะรู้จักเขาในนามของ The Old Man of the Mountain หรือว่าผู้เฒ่าแห่งหุบเขานะครับซึ่งว่ากันว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับบิดาแล้วก็มาสเตอร์ของเหล่าแอสซัสซินนักฆ่าทั้งปวงเลยที่จะดูแลเขาตั้งแต่การเป็นแอสซัสซินเลเวลน้อยๆจนกระทั่งฝึกสกิลเลี้ยงดูเขาเผยวิชาความลับให้ต่างๆที่จะสามารถทำให้เหล่านักฆ่าเหล่านี้นะครับออกไปทำภารกิจได้ในเงามืดราวกับว่าเป็นบุคคลที่มีพลังเหนือธรรมชาติเลยภายใต้องค์กรที่มีชื่อว่า The Order of the Assassin หรือว่าคณะพลดอนภาพแห่ง Assassin อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งถ้าถามว่าเอ้าแล้วงี้ไอ้ Old Man of the Mountain หรือว่าผู้เฒ่าแห่งภูเขานี่เป็นใครแล้วทำไมอยู่ๆเขาถึงต้องมาก่อตั้งองค์กรสังหารนี้ด้วยล่ะก็ต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีนะฮะไอ้กลุ่มของแอสซัสซินที่ได้มาไล่ฆ่าคนมากมายนี่นะครับเขาไม่ได้กำเนิดมาจากการที่เขาอยากฆ่าคนนะแต่เกิดขึ้นมาจากการที่เขาอยากเผยแพร่ศาสนาครับนั่นก็คือหนึ่งในนิกายของศาสนาอิสลามนั่นเองแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องราวความดราม่าขึ้นมานิดหน่อยคือไม่นิดนะพวกเขานะครับก็เลยต้องผันตัวไปเป็นนักฆ่าเพื่อความอยู่รอดเลยซึ่งต้นกำเนิดของเรื่องนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันได้กำเนิดขึ้นมาที่อียิปต์ในศตวรรษที่11ครับหลังจากที่เขามีการตบตีระหว่างกลุ่มมุสลิมชาติพันธุ์ต่างๆในแถบแอฟริกาตอนบนนะครับที่ในตอนจบแล้วนะครับพวกมุสลิมนิกายชีอะเนี่ยก็ได้ชนะแล้วก็ทำการฮวบแอฟริกาทางตอนบนเอาไว้ครับโดยมีไคโรที่ประเทศอียิปต์เป็นเมืองหลวงแล้วก็ได้ปกครองอย่างผาสุกเป็นต้นมาจนกระทั่งหนึ่งในผู้นำของเขาได้ตายไปครับอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยก็เลยได้เกิดการสั่นคลอนขึ้นอีกจากการทะเลาะกันภายในเองฮะรอบนี้คือจากสองพี่น้องผู้สืบทอดที่คนหนึ่งจะมีชื่อว่าเจ้าชายนิซากับอัลมุสตาลีนะครับซึ่งทั้งสองนี่ก็ตบแปะกันจนกระทั่งอาณาจักรมันสั่นคลอนเลยที่ในสุดท้ายที่สุดเจ้าชายนิซานะครับก็ได้โดนน้องฆ่าไปครับทีนี้นิซามาอยู่แล้วเนี่ยความซวยนะครับมันก็ตกไปอยู่กับคนที่อวยองค์ชายคนนี้ด้วยนะสิเพราะว่าอัลมุสตาลีนะครับก็ได้เกลียดนักหนาไอ้คนที่ติดตามเจ้าชายนิซาเนี่ยก็ไล่ฆ่าคนของพวกเขาหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นเสี้ยนหนามที่จะมากบฏอาณาจักรต่อจนทำให้ผู้ที่เคยชื่นชมในตัวเจ้าชายนิซาคนนั้นนะครับต้องแห่และเหเล่ร่อนหนีออกไปนอกอาณาจักรอียิปต์เลยซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีชายคนหนึ่งที่ต่อมาจะเป็นบิดาแห่งนักฆ่าอยู่ด้วยเขามีชื่อว่าฮัสซันอิซาบานะครับที่แอร์จะขอเรียกสั้นๆว่าบักฮัสซันก็แล้วกันนะครับซึ่งชายผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่ได้มีความจงรักภักดีต่อเจ้าชายที่ได้ถูกฆ่าไปคนนั้นมากนะครับเพราะเขามองว่าการที่เจ้าชายได้ถูกแย่งตำแหน่งไปเนี่ยมันไม่เป็นธรรมเลยอาณาจักรจะต้องควรเป็นของเจ้าชายสิก็เลยไม่ยอมรับการขึ้นมาครองของอัลมุสตาลีครับแล้วก็ได้หนีออกนอกอียิปต์ไปยังดินแดนเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านในทุกวันนี้นะครับเพื่อที่จะไปตั้งหลักแล้วก็ทำการต่อต้านโดยการเผยแพร่ศาสนาอิสลามนิกายใหม่ขึ้นมาครับที่มีชื่อว่า
นิสซารีอิสมาอิลิสที่ก็เป็นหนึ่งในนิกายแขนงย่อยของชีอะมุสลิมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ต้องไปจำชื่อมันหรอกแอบจะขอเรียกว่านิกายใหม่ก็แล้วกันนะครับซึ่งบักฮัสซันหรือว่าชายผู้ได้หนีออกมาเนี่ยเขาก็ได้ทำการเผยแพร่ศาสนานิกายใหม่นี้แล้วก็ทำได้ดีด้วยครับคือเดินทางไปยังดินแดนเปอร์เซียทางตอนไหนนะเขาก็จะไปเทศจนคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับเคลิ้มเลยครับด้วยความที่ว่าบักฮัสซันผู้นี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ฝีปากเขานะครับมันดีเป็นเลิศเลยครับเขาก็เลยได้เริ่มเปลี่ยนแปลงคนต่างๆในท้องที่นั้นเนี่ยให้หันมาเชื่อในนิกายใหม่นี้นะครับแต่ทว่าเส้นทางการเผยแพร่ศาสนาของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพราะว่าไอ้ดินแดนที่เขาได้เข้าไปเผยแพร่ศาสนานี้เนี่ยมันก็มีเจ้าถิ่นเก่าอยู่แล้วครับนั่นก็คือพวกเซลจุกหรือพวกของตุรกีนะครับที่ถึงแม้ว่าจะนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันเนี่ยแต่เจ้าที่เดิมก็บอกว่าไอ้นิกายใหม่นี้เนี่ยมันตั้งขึ้นมามันไม่ได้มันเป็นนิกายที่นอกรีตเราจะต้องมีความเชื่อแบบอิสลามแบบเก่าก็เลยมีการตบตีทะเลาะกันขึ้นมาซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับไอ้ฝั่งเจ้าถิ่นที่เขาได้ทำแบบนี้ไปเนี่ยเพราะลึกๆแล้วนะครับเขาอาจจะมีความกลัวก็ได้ก็ดูสิแบบเอ๊ะอยู่อะไรก็ไม่รู้มีนิกายใหม่โผล่ขึ้นมามาเปลี่ยนแปลงคนของเราให้ไปเชื่อในนิกายของเขาหมดเลยแล้วถ้าคนมันเชื่อนิกายเยอะแบบนี้เนี่ยสักวันนึงไอ้ชาวที่มีนิกายใหม่ขึ้นมามันจะรวมพลกันมาตบตีพวกเราดินแดนเก่าไหมเพราะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราเนี่ยศาสนานะครับก็มักจะถูกนำไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมืองอำนาจแล้วก็การควบคุมคนเอาไว้หมดเลยนะครับที่ก็จะตามมาด้วยการก่อตั้งดินแดนหรือว่าอาณาจักรของตนเองขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อเจ้าถิ่นเขากลัวแบบนี้แล้วก็ทำยังไงล่ะฮะก็ไล่บวกไอ้พวกที่มันก่อนิกายใหม่ขึ้นมาก่อนที่มันจะมีอำนาจเลยยังไงล่ะโดยการไปสั่งสังหารจัดการในพวกหัวโจกที่มันได้เริ่มต้นเรื่องราวนี้ขึ้นมาทั้งหมดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบักฮัสซันผู้ที่ได้หลบหนีจากอียิปต์มานั่นเองที่เมื่อบักฮัสซันเขารู้ว่ามีคนตามล่าจะมาฆ่าหัวตัวเองแบบนี้นะครับก็รออะไรล่ะครับก็หลบสิครับโดยการที่ฮัสซันนะครับได้รีบเดินมุ่งหน้าขึ้นเหนือเลยหลังจากนั้นนะครับก็ไปหมักตัวในถ้ำแห่งหนึ่งที่มันก็จะเป็นถ้ำที่ปลอดภัยแล้วก็ทำให้ฮัสซันได้หายห่วงนะครับแต่ทว่าเมื่อหลบไปอยู่สักพักเนี่ยฮัสซันก็เกิดคิดขึ้นมาได้เรื่องนึงว่าถ้าเขาปลอดภัยหายห่วงก็จริงแต่ทว่าพันธกิจของเขาล่ะถ้าเขาหลบอยู่ในถ้ำแบบนี้เนี่ยเหล่าพี่น้องผู้เชื่อคนอื่นๆจะเป็นยังไงจะโดนเหล่าเจ้าถิ่นเนี่ยไล่เก็บไล่ฆ่ากันหรือเปล่าบวกกับว่าฮัสซันเองนะครับเขาก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีจุดเด่นคือเป็นคนที่มีฝีปากดีในการพูดที่ผู้คนหันมาเชื่อเขาได้ที่ถ้าเขาหลบอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็จะเสียโอกาสในการที่เขาได้ไปพูดกล่อมให้คนอื่นๆมาเชื่อในนิกายใหม่นี้นะครับเวลานั้นเนี่ยฮัสซันก็เลยแบบเอาวะเป็นไงเป็นกันข้าจะต้องเผยแพร่นิกายใหม่ของข้านี้ต่อแต่ทว่ามันจะต้องไม่ใช่วิธีการไปเผยแพร่ตรงๆครับเพราะว่าดูจากจำนวนคนที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยไม่รอดแน่ฮะออกไปจำนวนคนเล็กๆแบบนี้ได้โดนกระทืบจมดินชัวฮัสซันนะครับก็เลยมีแผนในการใช้วิธีซุ่มเผยแพร่ศาสนาเหมือนกับนักฆ่าในเงามืดแทนที่เมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับเฮียฮัสซันแกก็เลยเริ่มลงมือใหม่เลยเริ่มหาฐานทัพใหม่ที่จะปักหลักแล้วก็ดำเนินการต่อเป็นองค์กรลับๆขึ้นมาครับโดยเฮียแกเนี่ยเคยได้ยินมาว่าท่ามกลางหุบเขาลึกลับแห่งหนึ่งของเปอร์เซียนะครับมันจะมีป้อมปราการโบราณหลังหนึ่งอยู่ที่ป้อมปราการหลังนั้นเนี่ยน่าจะเอามาดัดแปลงเป็นฐานทัพของเขาได้ครับเพราะว่าป้อมแห่งนี้เนี่ยมันได้เต็มไปด้วยปราการทางธรรมชาติด้วยหุบเขาสูงมากมายที่ด้วยปราการธรรมชาติแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้คนที่บุกมายังป้อมนี้เนี่ยต้องบุกมาด้วยความยากลำบากมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่บนป้อมได้เปรียบครับคือว่ากันว่าถึงแม้ว่าคนที่อยู่บนป้อมเนี่ยจะมีกองกำลังน้อยกว่าถึง10เท่านะครับก็จะสามารถตบตีคนที่มาบุกได้อย่างสบายครับซึ่งป้อมแห่งนี้เนี่ยมีชื่อว่าป้อมอลามุดนะครับเป็นป้อมที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองเตหารานเมืองหลวงของอิหร่านในปัจจุบันมากนะครับที่ป้อมแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นป้อมสูงกลางหุบเขาจริงๆเลยนำซ้ำนะครับมันก็ยังได้พิสูจน์ความห้าวเป้งของมันมาแล้วด้วยว่าตลอดเวลา200ปีหลังจากที่ป้อมมาได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับก็ไม่มีใครสามารถบุกมาทำลายป้อมนี้ได้เลยครับเฮียฮัสซันเมื่อได้ข่าวแบบนี้ก็แบบเอาเลยเราจะไปที่นั่นเราจะไปก่อตั้งองค์กรเผยแพร่ของศาสนาเราแต่มันติดปัญหาที่ว่าไอ้ป้อมดีๆแบบนี้นะครับมันก็มีคนจองแล้วสินั่นก็คือหนึ่งในผู้นำของเซลจุกหรือว่าฝ่ายศัตรูของฮัสซันที่ฮัสซันกำลังหลบหนีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งนี่เองก็เป็นการก่อกำเนิดของตำนานเรื่องการรอบเลนเข้าไปยังปราสาทในครั้งแรกเลยทีเดียวที่อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องการรอบเลนเข้าไปฆ่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่ามันจะเป็นแผนการที่แยบยลไปมากกว่านั้นครับคือว่ากันว่าบักฮัสซานเนี่ยจะต้องใช้เวลาถึง2ปีเลยทีเดียวในการรอบเลนเข้าไปในปราสาทโดยแผนการของเขานะครับจะมีอย่างแรกก็คือบักฮัสซานนะครับเขาก็จะส่งผู้ที่เชื่อในนิกายใหม่ของเขาไปจำนวนหนึ่งเนี่ย
ไปซอกแซกตามหมู่บ้านหรือว่าเมืองเล็กๆต่างๆที่อยู่ใกล้กับป้อมปราสาทแห่งนั้นนะครับแล้วก็เอาศาสนานิกายใหม่เนี่ยไปเผยแพร่ให้กับคนเหล่านั้นให้เขาเนี่ยค่อยๆหันมาเชื่อในนิกายแบบนี้อย่างช้าๆชัดๆฮะแล้วก็กลายมาเป็นพวกของฮัสซันในที่สุดและในขณะเดียวกันนะครับบักฮัสซันนี่เนี่ยก็จะมุ่งหน้าไปยังปราสาทครับหลังจากนั้นก็ปลอมตัวเข้าไปเป็นครูผู้เผยแพร่วิชาการแล้วก็เข้าไปหางานทำในปราสาทที่มันก็ทำได้ง่ายด้วยเพราะอย่างที่บอกครับเพราะเขาเป็นคนที่มีฝีปากดีอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเมื่อเข้ามาเสร็จนะครับบักฮัสซันก็ค่อยๆตีสนิทกับคนภายในครับแล้วก็ค่อยๆเผยแพร่ความเชื่อกับนิกายใหม่ให้กับคนในปราสาทด้วยไม่ว่าจะขุนนางทหารอะไรเนี่ยก็เผยแพร่ให้เขาหมดเลยที่ไปมามานะครับหลายๆคนในปราสาทก็เริ่มที่จะกระเสาอารมณ์กับคารมของฮัสซันแล้วก็เปลี่ยนมาเชื่อศาสนาอิสลามนิกายใหม่นี่ครับแบบที่ว่าเจ้าของปราสาทเองนะครับยังไม่รู้ตัวเลยที่เมื่อฮัสซันทำการได้จนมั่นใจว่าคนทั้งปราสาทแล้วก็คนทั้งนอกเมืองเนี่ยเป็นพวกของเขาแล้วนะครับฮัสซันก็เลยได้เปิดเผยตัวเองกับเจ้าของปราสาทขึ้นมาโดยเดินไปบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยคิดว่าตัวข้าพเจ้านะเป็นเจ้าของปราสาทเพราะฉะนั้นเจ้าผู้ครองปราสาทเนี่ยควรจะมอบปราสาทให้กับฉันแต่โดยดีนะซึ่งไอ้เจ้าปราสาทพอได้ยินแบบนี้ก็งงสิครับแบบเอ็งเป็นใครจะมาบอกว่าปราสาทเป็นของเอ็งได้ยังไงเอ็งจะบ้าเหรอทหารเอามันไปตัดหัวแต่เมื่อตะโกนแหกปากไปแบบนี้นะครับเหล่าทหารที่ได้โดนฮัสซันกล่อมไว้ก่อนหน้านี้นะเลยก็ไม่ได้ทำการกระเตื้องกระดิกนิ้วตีนอะไรเลยครับบวกกับข้าราชการของพวกเขาในปราสาทตอนนั้นด้วยที่ก็ได้ผันกลายมาเป็นพวกของฮัสซันไปแล้วด้วยไม่กระเตื้องขยับนิ้วมือนิ้วเท้าทำอะไรเลยนำซ้ำนะครับยังเดินไปบอกผู้ปกครองปราสาทอีกว่าพวกเราเหล่าข้าพเจ้าเนี่ยคิดว่าท่านผู้ปกครองปราสาทน่าควรจะยกปราสาทให้กับฮัสซันเสียเลยจะดีกว่าซึ่งเมื่อขาดคนมาแบกแบบนี้ไอ้ผู้ปกครองปราสาทมันก็ไม่รู้จะทำอะไรสิครับเขาเลยต้องมอบปราสาทให้กับฮัสซันไปโดยปริยายเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการยึดปราสาทของฮัสซันโดยที่ไม่มีการนองเลือดอะไรเกิดขึ้นเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยฮัสซันนะครับก็ได้บอกให้ผู้ครองปราสาทเนี่ยจะไปไหนก็ไปพร้อมกับเอาเงินให้เขาอีแปะหนึ่งนะครับแล้วก็บอกเนี่ยเป็นค่าพักร้อนแล้วก็ค่าที่ข้าซื้อปราสาทเจ้ามาก็แล้วกันทำให้เรื่องนี้เองนะครับเป็นเหมือนกับหนึ่งในการเดบิววิธีการรอบเลนแบบสวยๆของเหล่าแอสซัสซินนะครับแต่ทว่ามันก็ไม่จบแค่นี้ฮะเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยไอ้พวกเซลจุกหรือว่าเจ้าถิ่นเดิมเนี่ยมันก็มาได้ยินสิว่าปราสาทของพวกเขานะครับได้ถูกยึดไปโดยบักฮัสซันผู้นำนิกายใหม่แล้วไอ้เซลจุกมันก็ไม่ยอมมันก็แห่กันมาจะมาโบกตบตีกับว่าจะมาบุกปล้นปราสาทคืนเลยนะครับแต่อย่างที่แอดได้บอกไปในตอนแรกใช่ไหมครับว่าข้อดีของปราสาทนี้เนี่ยก็คือปราสาทนะครับมันจะมีป้อมปราการทางธรรมชาติอยู่ที่ก็เข้มแข็งแล้วก็ทำให้คนในปราสาทเนี่ยได้เปรียบมากครับคือถึงแม้ว่าจะมีคนน้อยก็ตามนะครับคนในปราสาทก็จะสามารถยิงอาวุธยิงอะไรออกไปยังคนที่บุกเข้ามาเนี่ยจนตายราบได้หมดเลยซึ่งฮัสซันเขาก็รู้เรื่องนี้ดีครับเขาก็เลยได้จัดแจงให้ไพร่พลอันน้อยนี้ทั้งหมดที่เขามีอยู่บวกกับทหารที่เพิ่งกลับกายนิกายเปลี่ยนมาเชื่อในฮัสซันนะครับมาเป็นกองกำลังของเขาครับแล้วก็ต่อสู้รบกับพวกเซลจุกที่จะเข้ามาบุกยึดปราสาทที่ก็ทำให้พวกเซลจุกเนี่ยจุกอกแพ้ไปได้อย่างง่ายดายนะครับหลังจากนั้นมันก็ไม่กลับมายุ่งกับปราสาทหลังนี้อีกเลยทำให้พวกฮัสซันนะครับได้ใจแล้วก็เริ่มเผยแพร่ศาสนานิกายใหม่แบบรอบเลนไปทั่วเลยครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เข้าไปเผยแพร่ตรงๆนะครับจะต้องเข้าไปล่อเผยแพร่ศาสนาด้วยทำให้เวลาต่อมาเนี่ยไอ้ดินแดนแห่งนี้นะครับมันก็จะเกิดการปะปนอย่างมากมายของพวกศาสนาเก่าแล้วก็พวกศาสนานิกายใหม่เลยที่แน่นอนครับพอมันมีความเห็นต่างอะไรกันแบบนี้มันก็ต้องมีการตบตีกันขึ้นมาธรรมดาระหว่างพวกนิกายเก่าแล้วก็นิกายใหม่นะฮะที่ก็ทำให้ดินแดนตอนนั้นเนี่ยยุ่งวุ่นวายเลยนำซ้ำนะครับยุคนั้นเนี่ยยังเป็นยุคของสงครามครูเสดที่ได้มีพวกคริสเตียนเข้ามาเผือกมาจุ้นด้วยก็เลยทำให้อำนาจของฮัสซันตอนนี้นะครับเริ่มที่จะสั่นคลอนแล้วครับคือไหนๆจะต้องมากลัวพวกนิกายเก่าฮัสซันนะครับต้องมากลัวพวกคริสเตียนที่จะเข้ามาอีกฮัสซันในตอนนี้เนี่ยก็เลยเริ่มคิดวิธีใหม่ขึ้นมาในการที่จะต่อกรกับพวกที่จะมาโค่นเขาลงเลยโดยการใช้คนให้น้อยที่สุดแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับและนั่นเองก็เป็นจุดต้นกำเนิดของ The Order of the Assassin หรือว่าเหล่าตำนานนักฆ่านะครับที่ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็น Assassin หรอกนะอย่างที่บอกนะครับว่าคำว่า Assassin เนี่ยมันเป็นคำที่เหยียดฮะซึ่งมันมาภายหลังแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเหล่านักฆ่าจะใช้คำว่า Fidai หรือว่าฟาดายินที่แปลว่าผู้เชื่อแทนนะครับคือประมาณนักรบแห่งความเชื่ออะไรประมาณนั้นแหละซึ่งเหล่านักรบเหล่านี้นะครับก็จะมีความสามารถพิเศษคือพวกเขานะครับจะไม่ใช้วิธีในการต่อสู้โดยเข้าไปบวกตรงๆครับ
แต่จะถูกเทรนมาให้ต่อสู้แบบเข้าไปหลบเล่นแล้วก็ซอกแซกเพื่อจะไปหาเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดอันเดียวนั่นก็คือหัวโจกของศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพหรือว่าผู้ปกครองอะไรก็ตามที่ถ้าเมื่อพวกเขาได้เจอตัวในท่ามกลางสนามรบนั้นก็จะพุ่งเข้าไปบวกสังหารเป้าหมายอย่างรวดเร็วเลยด้วยอาวุธมีดสั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาครับซึ่งไอการที่พวกเขาได้เลือกใช้อาวุธมีดสั้นนะครับมันก็มีเหตุผลทางจิตวิทยานะเพราะว่านอกจากมันจะเก็บได้ง่ายแล้วก็คล่องแคล่วว่องตัวแล้วนะครับมันยังเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่สามารถทำให้เลือดกระฉูดได้เยอะแยะทั้งที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้ใช้แรงเยอะเลยนะครับทำให้ศัตรูที่เห็นเนี่ยเกิดอาการกลัวมากว่าโอ้พวกนี้มันเก่งกาจจังเลยนอกจากนั้นในการลงมือสังหารแทบทุกทีนะครับพวกเรานักรบแห่งความเชื่อนี้เนี่ยก็จะไปลงมือต่อหน้ากองทัพศัตรูเป็นร้อยๆพันๆครับอย่างเช่นฆ่าแม่ทัพที่กำลังอยู่บนหลังม้าหรือว่าฆ่าเหล่าผู้นำที่กำลังเป่าประกาศแก่เหล่าประชาชีอยู่นะครับเพื่อที่ว่าพอเหล่าประชาชีหรือว่าทหารได้เห็นผู้นำของตัวเองได้โดนฆ่าต่อหน้าต่อตาแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการขวัญออดอย่างมากครับแบบโอ้ผู้นำของข้าได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นก็เก็บกระเป๋าหนีกลับบ้านไปเลยที่เขาบอกว่ามันเป็นวิธีจิตวิทยาที่ใช้ได้ผลอย่างมากนะครับจนทำให้เหล่าพรรคพวกของฮัสซันเนี่ยสามารถปกป้องดินแดนอาณาเขตอาณาจักรของเขาเอาไว้ได้อย่างยาวนานนะครับที่ต่อมาวิธีการในการลอบเล่นสังหารขององค์กรนักฆ่านี่นะครับมันก็จะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างเช่นว่าเขาจะมีการส่งนักฆ่าเหล่านี้ไปเรียนให้ได้หลากหลายภาษานะครับเพื่อที่จะปลอมตัวเข้าไปทำงานยังบ้านของศัตรูหรือว่าเป้าหมายโดยการไปสืบข้อมูลมาก่อนซึ่งบางทีก็กินเวลาเป็นปี2ปีหรือว่า5ปีเลยนะครับก่อนที่เหล่านักฆ่าเหล่านั้นเนี่ยจะเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็ลงมือชั่วให้ฮะซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อสงครามครูเสดได้มีความตึงเครียดขึ้นระหว่างเหล่าศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามนะครับพวกนักฆ่าเหล่านี้เนี่ยก็เลยได้ไปรวมตัวหรือว่าสร้างพันธมิตรย่อยๆกับกลุ่มซาลาดินหรือว่ากลุ่มสุลต่านที่ต่อต้านชาวคริสเตียนครับโดยเหล่าซาลาดินนะครับก็ได้มีบันทึกอันนึงที่ได้บอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยได้เห็นนักรบกลุ่มไหนที่มีความกล้าหาญและก็เด็ดเดี่ยวเยี่ยงนักรบฟีไดพวกนี้เลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะยอมสละทุกสิ่งเพื่อความเชื่อของพวกเขาแม้กระทั่งชีวิตของเขาเองซึ่งเรื่องนี้มันก็มาจากการที่ว่าเหล่านักรบแห่งความเชื่อเหล่านี้นะครับเขาจะมีศักดิ์ศรีมากคือเวลาที่เขาถูกจับได้ว่าเขาได้ปลอมตัวเข้ามานะครับมันจะไม่มีการเข้าไปสู้เข้าไปบวกเหมือนกับเวลาในเกม Assassin ที่เราเล่นแล้วเราโดนจับได้แล้วเข้าไปบวกกับศัตรูนะแต่ถ้าว่าเหล่านักรบแห่งความเชื่อต่างๆนะครับเขาจะยืนรอให้ศัตรูของเขาเนี่ยเอาดาบมาจบชีวิตเขาเองเพราะเขาถือว่าไอ้การที่เขาได้ทำให้ศัตรูจับได้เนี่ยมันเป็นการที่เขาได้ทำภารกิจผิดพลาดและเขาต้องรับกับผลกรรมนั้นแล้วครับโดยสาเหตุที่ว่าทำไมพวกเขาถึงมีความกล้าและความบ้าบิ่นขนาดนี้นะครับก็ว่ากันว่าพวกเขาเนี่ยได้ถูกหม่อมยาจากผู้นำนั่นเองคือมันจะมีตำนานเล่าว่าไอ้ก่อนที่เหล่านักฆ่าเหล่านี้จะไปทำภารกิจอะไรนะครับพวกเขาเนี่ยจะได้รับตัวยาตัวหนึ่งมาเสพก่อนนั่นก็คือยางกัญชาที่ภาษาอาหรับนะครับจะเรียกว่าฮัชชิชนั่นเองซึ่งไอตัวยาตัวนี้นะครับมันจะมีฤทธิ์ที่ทำให้ผู้เสพนี่ได้เกิดความมึนเมาแล้วก็แบบกล้าไม่กลัวตายเลยนอกจากนั้นนะครับไอตอนที่ได้เสพมันเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้พวกเขาได้เห็นกับภาพหลอนครับที่เป็นแบบป่าอันสวยสดงดงามมีนักดนตรีมาเล่นมีหญิงสาวมาเต้นจัมบะซึ่งก็จะเป็นภาพที่เหมือนกับว่าพวกเขานะครับได้ขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์เลยซึ่งเมื่อพวกเขาได้เห็นภาพหลอนๆแบบนี้นะครับเหล่าเฮดหลักๆขององค์กรเนี่ยก็จะบอกเขาว่าไอ้ภาพต่างๆที่พวกเจ้าเห็นเนี่ยมันเป็นภาพของสวรรค์รู้ไหมที่ถ้าหากว่าเจ้ามีความเชื่อขนาดที่ว่าจะยอมตายได้นะวันที่เจ้าตายไปเนี่ยเจ้าจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์แบบนี้อย่างถาวรเลยซึ่งเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับเหล่านักฆ่าต่างๆด้วยความที่อยากไปสวรรค์หรือว่าเห็นภาพหลอนไงพวกเขานะครับก็เลยเกิดความกล้าขึ้นมาครับในการที่จะทำอะไรบ้าบิ่นอย่างมากมายไม่ว่าจะเข้าไปลอบสังหารแบบไม่กลัวตายบุกทะเลทรายฝ่าดงหรือว่าที่ขึ้นชื่อมากที่สุดนะครับก็คือ leap of faith หรือว่าการกระโดดลงมาจากที่สูงเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตนเองนะครับมีความเชื่อมากเพียงใดที่ตอนนี้ถ้าใครคนไหนเคยเล่นเกม Assassin's Creed มานะครับก็น่าจะคุ้นกับท่านี่แหละใช่ไหมที่มันจะกระโดดมาจากหอคอยสูงๆแล้วตัวลงมาลงยังกองฟางนั่นน่ะใช่ฮะท่าในเกมนั้นน่ะเขาไม่ได้อยู่ๆคิดขึ้นมานะแต่ว่ามันมีที่มาจากตำนานของนักฆ่าเหล่านี้นั่นเองที่คนผลิตเกมนะครับเขาก็เอาไปมโนแล้วก็ไปตีความอะไรจนมันเกิดเป็นเรื่องราวในเกมขึ้นมานั่นแหละแล้วก็ได้ลบความหมายจากกลุ่มเหล่านักฆ่าที่พิยาหรือว่าตัวฮัชชิชไปหมดเลยนะครับซึ่งไอ้ฮัชชิชนี่แหละครับมันก็เป็นที่มาของชื่อคำว่าแอสซัสซินในเวลาต่อมาครับเพราะว่าไอ้เรื่องราวในการพิยาฮัชชิชก่อนออกไปทำภารกิจต่างๆนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็ได้โด่งดังจนคนนอกโลกเขาไม่ใช่คนนอกโลกคนนอกดินแดนต่างๆเขาก็ได้รู้เรื่องราวครับว่าอ๋อ
ไอ้พวกนี้มันพิยาฮัชชิชก่อนออกไปฆ่าคนงั้นเหรองั้นเราก็เรียกมันว่าฮัชชชินซะสิที่แปลว่าผู้ใช้ฮัชชิชนะครับหรือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับการด่าว่าไอ้พวกขี้ยาอะไรประมาณนั้นนั่นแหละแล้วก็ได้ใช้คำนี้เรียกเหล่านักฆ่าต่อมาที่ก็จะไม่ใช่นักรบแห่งความเชื่อแล้วนะครับแต่จะเป็นไอ้พวกขี้ยาแทนที่ในเวลาต่อมานะครับก็ต้องขอบคุณอาเฮียมาโคโปโลจากเวนิสมากซึ่งเขาเนี่ยได้นำเรื่องราวของฮัชชินนะครับเข้าไปเผยแพร่ต่อในยุโรปแล้วก็ทำให้เรื่องราวของนักฆ่าพิยาในหุบเขาลึกลับแบบนี้นะครับมันเป็นเหมือนเรื่องอะไรที่มันดูแฟนตาซีที่คนตะวันตกเนี่ยเขาพูดถึงกันเลยว่าฮัชชินฮัชชินแต่ทว่าไอ้คำว่าฮัชชินเนี่ยมันช่างออกเสียงยากกระดากปากกันเหลือเกินความที่ว่าไอ้ชาวยุโรปที่มันพูดภาษาลาตินหรือว่าไอ้พวกโซนอิตาลีนะครับมันจะออกเสียงตัว H ไม่ค่อยถนัดไงหรือเรียกว่าไม่ออกเลยดีกว่าคือถ้าเราลองไปคนอิตาลีเขาออกเสียงคำว่าโฮเทลที่แปลว่าโรงแรมนะครับมันก็จะออกว่าออเทลหรือคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับพวกเขาก็จะบอกว่าอัมบูร์เกนั่นแหละครับพอจะเห็นภาพแม้ดังนั้นนะครับพอเขาเจอกับคำว่าฮัชชินเข้ามาเขาก็จุกเลยครับก็เลยได้เปลี่ยนคำนี้ให้มันออกเสียงง่ายๆสำหรับคนที่พูดภาษาลาตินเป็นคำว่าอัสเซซีโนที่ต่อมาพอมันเลื้อยไปทางอังกฤษมันก็ได้เปลี่ยนเป็นอัสเซซินอย่างที่เราได้ใช้กันในทุกวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่กลุ่มองค์กรนักฆ่านี้เขาได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับก็ว่ากันว่าพวกเขาเนี่ยได้ฆ่าคนไปเกือบ1,000 คนเลยนะที่ถึงแม้ว่าจำนวนมันจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าไอ้ 1,000 คนที่ว่านี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งพวกผู้นำแล้วก็คนมีอำนาจต่างๆทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่เน้นปริมาณแต่ว่าเน้นคุณภาพครับทว่าเมื่อมันมียุครุ่งเรืองเนี่ยมันก็ต้องมาถึงยุคดับสิ้นใช่ไหมครับนั่นก็คือยุคที่อาณาจักรมองโกนะครับได้รุ่งเรืองอำนาจขึ้นมาโดยมีป๋าเจงกิสข่านเนี่ยกำลังขยายอำนาจมาทางยุโรปตะวันตกครับซึ่งพอขยายอำนาจมาแถบตะวันตกนี้เนี่ยมันก็มาพาดกับดินแดนที่องค์กรแอสซิซนี้ได้อยู่ด้วยที่เมื่อมาถึงนะครับป๋าเจงกิสข่านเราก็มาดีๆไงส่งทูตมาบอกมาเจรจาขอสันติภาพครับแบบแบ่งเมืองยอมจำนนให้กับเราหน่อยนะเราจะไม่ทำอะไรแต่ถ้าว่าทางเจ้าเมืองที่ครองอยู่ก็แบบเฮ้ยแล้วเองอยู่เป็นใครมาอะไรจะมาบอกว่าดินแดนนี้เป็นของเองข้าไม่ยอมก็เลยส่งกลุ่มเหล่าแอสซิซินนะครับไปลอบสังหารฆ่าทูตของป๋าเจงกิสข่านเนี่ยหมดเลยพร้อมกับส่งข่าวไปบอกป๋าเจงกิสข่านด้วยนะว่าเฮ้ยนี่ถ้าพวกเองยังไม่ยกทัพกลับไปเนี่ยเดี๋ยวศพลายต่อไปเนี่ยจะเป็นศพของพวกเองข้าจะส่งแอสซิซินเนี่ยไปลอบฆ่าเจงกิสข่านเองซึ่งป๋าเจงพอได้ยินแบบนี้ก็ทำยังไงล่ะครับก็โกรธหน้าแดงหน้าดำเลยสิหาว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันหยามข้ามากเกินไปแล้วข้าอุตส่าห์ให้โอกาสพวกเองในการอยู่กินแบบสุขๆก็ไม่เอาอยากจะตายแบบดิบๆจะไม่ได้ทหารเราบุกไปเฉือนพวกมันไม่ลาบข้าไปเลยแล้วถ้าพวกเองเจอรังหอยพวกนักฆ่าบ้าบินที่นี่ที่ไหนก็กระทืบให้รังมันเหลือซากให้หมดเลยคือว่ากันว่าช่วงนั้นนะครับป๋าเจงแกเนี่ยได้ไล่เก็บซะแบบเอกสารลับอะไรที่ว่ากันว่าเป็นวิชาของนักฆ่าอะไรแบบนี้นะครับเขาไล่เผาให้แบบไม่เหลือซากเลยกะว่าจะไม่ให้พวกนี้เนี่ยได้ผุดได้เกิดกลับมาเป็นองค์กรขึ้นมาอีกเลยแม้กระทั่งตอนที่ว่าท่านผู้นำขององค์กรนักฆ่าเหล่านั้นนะบอกยอมแล้วจ้ายอมแล้วจ้าแล้วก็เข้าไปหาท่านข่านพร้อมกับบอกว่าเขาจะยอมจำนนนะครับป๋าเจงกิสข่านของเรานะครับก็ไม่ยอมให้เราหัวหน้านักฆ่ามาเข้าพบครับบอกจับมันไปฝังลงดินแล้วจากการกวาดล้างอันโหดของป๋าเจงแบบนี้เองเนี่ยแหละครับมันก็เลยทำให้กลุ่มนักรบของแอสซิซินนะครับได้สูญพันธุ์สิ้นไม่หลงเหลือซากกันเลยปัจจุบันนะครับสิ่งที่จะเหลือไว้จากเหล่าแอสซิซินก็คงจะมีแค่นิกายของอิสลามที่เขาได้เผยแพร่เอาไว้ในตอนแรกๆนั่นแหละกับเรื่องราวตำนานความลี้ลับต่างๆที่คนเราในยุคหลังๆนะครับก็จะเอามาโนภาพสร้างเป็นหนังสร้างเป็นเกมอะไรกันแล้วก็ใส่ภาพความเท่ให้กับเรากลุ่มนักฆ่ากลุ่มนี้นะครับสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย